ระหว่างที่รอเราก็หน้าชัดหลังเบอร์กันไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพามาที่ตลาดนะฮะเป็นตลาดในล่มนะครับที่ประเทศเดนมาร์กนี่ก็เป็นร้านไอติมนะฮะถ้าดูบรรยากาศรอบๆมีเขียนว่าไอซ์ช็อปปี้55คนนะฮะสำหรับทุกโกนะครับไอซ์ช็อปปี้แล้วก็บรรยากาศนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านเทสสมัครนะแต่ว่าเทสก็เจอกันนะฮะก็จะมีพวกผักต่างๆนะครับเป็นผักน้ำสลัดรวมก็เดี๋ยวจะมีน้ำสลัดให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไก่นะอยู่ข้างบนชีสแล้วก็นะฮะเครื่องต่างๆส่วนร้านนี้ก็จะเป็นถั่วอบกรอบโอเคครับก็ไปดูกันเลยฮะว่าจะมีอะไรต่อไปชมกันเลยครับไปนะครับตอนนี้เราก็กลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็นั่งรถไฟนะครับจากโคเปนเฮเกนมาอีกเมืองที่เราอยู่นะครับประมาณใช้เวลาประมาณ28นาทีก็ถึงแล้วตอนนี้เราก็กำลังเดินไปที่ 7-Eleven เนี่ยเพื่อจะซื้อน้ำเข้าบ้านเพราะว่าเราเดินมาทั้งวันก็เหนื่อยแล้วชมบรรยากาศแถวบ้านครับที่คือรถไฟนี่คือการเช็คเอาท์ตั๋วนะฮะก็ต้องเอาตั๋วมาแล้วก็แตะที่เครื่องจริงๆจะบอกเงินที่ใช้ไปและเงินที่เหลือในบัตรนะครับก็ทุกคนจะต้องเดินลงมาในอุโมงค์นี้นะฮะตอกแตกตอกแตกไปนะครับเพื่อที่จะไปโผล่ตาหนึ่งซึ่งมันจะขึ้นไปที่ร้านเซเว่นอีเลเว่นนะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ชมกันครับเดือนนี้ปะอ
ต้องได้ยินเสียงลมหายใจเขาแน่ๆเดินนะครับตอนที่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วก็จะเข้าบ้านแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เราขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับช่วย Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ